สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสู้ไม่ไหวบริษัททำถุงลมนิรภัยเปิดสมัครใจลาออก305ชีวิตจ่ายสูงสุดวันละ400บาทวันที่29สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริษัทสหเซเรนจำกัดในเครือสหพัฒนากบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งผลิตถุงลมนิรภัยพบมีพนักงานจำนวนมากมาเข้าแถวยื่นเรื่องโครงการสมัครใจลาออกจากงานจากการสอบถามสรุปความได้ว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำและช่วงวิกฤตโควิด-19 โรงงานได้รับผลกระทบออเดอร์จากตลาดให้พักงานพนักงานและไม่มีการทำงานล่วงเวลาซึ่งล่าสุดทางบริษัทประกาศแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสมัครใจลาออกจากงานเพื่อให้แสดงความเข้าใจโดยทั่วถึงกันจึงขอประกาศชี้แจงเพิ่มเติมให้พนักงานทุกคนทราบดังต่อไปนี้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการออกจากด้วยความเต็มใจจำนวน305คนได้รับการอนุมัติทั้งหมดทุกคนแต่รายชื่อบริษัทไม่สามารถติดบอร์ดประกาศได้เนื่องจากเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลเพราะพนักงานบางส่วนไม่ประสงค์จะให้คนอื่นทราบพนักงานท่านใดที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการไว้แล้วไม่มาขอยกเลิกเพราะท่านได้รับการอนุมัติให้ออกตามโครงการนี้แล้วตั้งแต่วันที่1กันยายน2563เป็นต้นไปพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการออกจากงานด้วยความสมัครใจทั้ง305คนจะสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัททันทีการจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินเพิ่มพิเศษซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับตามสิทธิตามอายุงานบริษัทจะจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์พักร้อนคงเหลือบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายได้อื่นๆรวมอยู่ในยอดจ่ายเงินเดือนในสลิปเงินเดือนจะใช้ร่วมกับการจ่ายเงินเดือนปกติแต่จะแยกจ่ายจากช่องเงินเดือนปกติไม่รวมกันเป็นก้อนเพื่อให้พนักงานเช็คได้ในวันที่28สิงหาคมจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมมาชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานหรือเกษียณอายุและการใช้สิทธิ์สมัครประกันสังคมมาตรา39มาตรา40และอื่นๆให้กับพนักงานที่สมัครใจลาออกในส่วนของหนังสือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดพนักงานจะดำเนินการออกเอกสารแจ้งทางสำนักงานประกันสังคมปราจีนบุรีให้พนักงานไม่ต้องถือหนังสือเลิกจ้างไปยื่นที่ประกันสังคมกรณียื่นว่างงานสำหรับเอกสารส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคนเช่นใบผ่านงานให้หักหน้าที่จ่ายพนักงานสามารถมารับด้วยตัวเองที่ฝ่ายบุคคลตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปเงินพิเศษสำหรับผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ดังนี้พนักงานที่มีอายุงานไม่ถึง1ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ30วันของค่าจ้างคิดเป็นอัตรารายวันและเงินเพิ่มอีก 10,000 บาทพนักงานที่มีอายุงานครบ1ปีแต่ไม่เกิน3ปีได้รับเงินช่วยเหลือ90วันของค่าจ้างคิดเป็นอัตรารายวันและเงินเพิ่มพิเศษ 15,000 บาทพนักงานที่มีอายุงาน3ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินช่วยเหลือ240วันของค่าจ้างรายวันและเงินพิเศษ 20% ของเงินช่วยเหลือพนักงานที่มีอายุงาน6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินช่วยเหลือ300วันของค่าจ้างและเงินเพิ่มอีก 20% ของเงินช่วยเหลือพนักงานที่มีอายุงานครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินช่วยเหลือ300วันของค่าจ้างรายวันและเงินพิเศษอีก 20% พนักงานที่มีอายุงาน20ปีขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ400วันเงินเพิ่มพิเศษอีก 20% ของเงินช่วยเหลือบริษัทดังกล่าวผลิตถุงลมนิรภัยอาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจึงจัดให้มีโครงการสมัครใจลาออกมีพนักงานกว่า700คนซึ่งนายสุรพลพนักงานกล่าวว่ารู้สึกใจหายแต่ก็ต้องสมัครใจลาออกจากนี้ไปก็จะค่อยๆหาเลี้ยงครอบครัวตรงกับเพื่อนๆพนักงานคนอื่นๆจะประกอบอาชีพค้าขายและหางานทำบางคนบอกไปสมัครงานล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอดูอีกทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ